อ๋อคือวันนี้ค่ะเนื่องจากว่าตัวฝั่งของคุณไม้กับทนายเจมไม่ได้มาก็เลยไม่ได้คุยกับตัวความโดยตรงนะคะแต่ว่าก็คุยจากทนายในคดีของคุณไม้อะค่ะเขาก็มีการโทรศัพท์คุยกันก็ดูว่ามีท่าทีจะได้รับรองบุตรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ศาลก็เลยให้เลื่อนนัดไกล่เกลี่ยไปอีกนัดนึงเดี๋ยวรอบหน้าก็คาดว่าทั้งคู่ได้เจอกันได้คุยกันก็น่าจะตกลงกันได้ค่ะรู้สึกในวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาไกล่เกลี่ยกับทางทนายความของไม้ที่ส่งมาเป็นไงบ้างคะตอนนี้เหมือนวันนี้ยังไม่ได้ไม่เรายังไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากเพราะว่าต้องรอคุณไม้ด้วยนะคะมันเป็นทิศทางที่ดีขึ้นใช่ไหมก็ดูแล้วถ้ามีโอกาสจะคุยกันได้ค่ะมีโอกาสจะคุยกันได้ซึ่งเมื่อกี้ที่พูดฟังหลังทางที่ต้องคุยกันได้ก็เขาบอกว่าในเรื่องการรับรองบุตรอาจจะมีโอกาสว่าไม่ได้หรือว่าน่าจะไม่น่าจะดีกันแต่ว่าอีกเรื่องคือสิทธิ์ของลูกมันจะต้องคุยกันใช่ไหมใช่ค่ะเป็นอย่างไรคะคือในทางกฎหมายอะค่ะก็อย่างที่ทุกคนทราบเนาะพอรับรองบุตรเสร็จแล้วเนี่ยสิทธิและหน้าที่ก็จะตามมาก็เป็นสิ่งที่ต้องมาคุยกันว่ามันจะยังไงดีจะแบ่งกันยังไงจะช่วยกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของข้อเรียกร้องอะไรเงี้ยยังเป็น4ข้อเหมือนเดิมไหมคะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคือเดิมอะค่ะข้อเรียกร้องที่ที่ตอนแรกเป็น6เนาะแต่ว่า4ข้อเนี่ยไม่ใช่ข้อเรียกร้องจะเป็นเหตุผลที่เราให้กับทางศาลมากกว่าว่าทำไมเราขอใช้อำนาจปกครองฝ่ายเดียวแต่ว่าตอนนี้คือเข้าใจว่าเวลามันเข้าสู่กระบวนการนะคะมันก็ต้องมาคุยกันแหละว่าเราจะยังไงดีเราจะแบ่งกันยังไงเราจะช่วยกันยังไงก็อย่างที่แจ้งไปนั่นแหละค่ะทิศทางในการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนอกจากเดิมไหมคะจาก4ข้อที่เรากำหนดไว้มันไม่เชิง4ข้อมันเป็นเหตุผลเนาะแต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่าก็คือไม่เป็นเหตุผลทีนี้เนี่ยศาลก็จะพิจารณาอีกทีนึงเพื่อประโยชน์ของเด็กเนาะว่าให้คุณพ่อคุณแม่คนไหนใช้อำนาจปกครองร่วมกันยังไงหรือว่าให้ใครมีอำนาจมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือว่ามาร่วมกันเฉพาะเรื่องอะไรอันนี้สามารถคุยกันได้ค่ะซึ่งมันไอ้เรื่องแบบนี้คือต้องคุยกันใช่ค่ะใช่ค่ะก็สามารถคุยกันก็คิดว่าถ้าคู่ความได้เจอกันคุยกันประเด็นพวกนี้ทั้งหมดก็คิดว่าจะจบด้วยดีก่อนจะมีการไกล่เกลี่ยวันที่24จะมีโอกาสได้คุยกันนอกรอบอีกไหมคะทั้งสองฝ่ายทั้งไมล์และซาร่าที่จะมาเจอกันก็มีโอกาสจริงๆเราก็พร้อมที่จะคุยเพราะว่าเราก็อยากให้คือจริงๆซาร่าก็พร้อมที่จะเจอไมล์ตลอดเวลาเราก็อยากให้เขามาพูดคุยเกี่ยวกับลูกเพราะสุดท้ายเราอยากให้ทุกอย่างมันลงเอยด้วยดีเราอยากให้เห็นถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกของเราทั้งคู่นะคะสิ่งที่เราอยากจะได้จากไม้ที่สุดคืออะไรอะคะซาร่าความจริงถามว่าอยากเราตัวเราอยากได้อะไรหรือเปล่ามันไม่ใช่อะค่ะความจริงมันเป็นประโยชน์ของเด็กมากกว่าเนาะคือในเมื่อเรื่องมันเข้ามาสู่ศาลแล้วเนี่ยเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะให้มีคนกลางเข้ามาช่วยคุยมาช่วยไกล่เกลี่ยทีเนี้ยความจริงการไกล่เกลี่ยวันนี้มันเป็นโอกาสที่ดีมากที่ทั้งคู่จะได้คุยกันหลังจากที่มันเกิดเรื่องราวมาเยอะแยะแต่ก็โอเคฝั่งนู้นไม่ได้มาก็เลยต้องเลื่อนออกไปแต่ก็การไกล่เกลี่ยการคุยกันนี่แหละค่ะมันจะดีที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วประโยชน์สูงสุดมันคือประโยชน์ของเด็กเราก็อยากจะทำอ่ะคือทุกอย่างอะค่ะตัดสินใจโดยอาศัยของคุณภาพชีวิตอุปเขาเรียกว่าอะไรนะประโยชน์ของลูกอะเป็นสำคัญที่สุดแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่เรียกว่าอะไรขอถอนสิทธิ์นะคะนายขอถอนสิทธิ์รับรองแล้วก็ปกครองแสดงว่าวันนี้ก็คือเป็นในทิศทางที่ว่าน่าจะไม่ได้ถอนแล้วใช่ใช่ค่ะก็คือว่าฝั่งเรามีการยื่นคัดค้านหรือว่าคือฝั่งเรามีการยื่นคัดค้านไปแต่ว่าเนื่องจากว่าในห้องอะค่ะคือท่านก็ถามฝั่งทนายฝั่งคุณไม้ว่าสรุปจะยังไงจะรับรองไหมซึ่งทนายก็โทรปรึกษากับคุณไม้แล้วก็เขาบอกว่ามีแนวโน้มว่าโอเคงั้นรับรองก็ได้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ถอนเรื่องมันอยู่ในศาลอยู่ค่ะซาร่าเองในวันนี้ที่ผิดทางทุกอย่างของครอบครัวเรามันกำลังจะเป็นทางที่ดีขึ้นเป็นไงคะจะมองโอกาสข้างหน้าเป็นยังไงบ้างคือถ้าทุกอย่างมันจบลงได้ดีเราก็คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องโอเคอยู่แล้วกับเรื่องนี้ค่ะอย่างทุกวันนี้น้องแม่โบก็ยังมีโอกาสได้เจอไหมในข้อกำหนดยังไงบ้างคะที่แบบอย่างก่อนหน้านี้ที่ได้มีการเจอกันซาร่าอยากจะแจ้งอย่างนี้ทุกคนเลยดีกว่าว่าตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันที่น้องเกิดจนถึงวันนี้6ปีมันไม่เคยมีเหตุการณ์กีดกันเกิดขึ้นไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นการเจอของพ่อกับน้องอ่ะตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้มันก็ยังปกติเหมือนเดิมค่ะแสดงว่าหลังจากนี้ไหมก็สามารถมาเจอน้องได้ตลอดเอาเป็นว่าซาร่าไม่เคยกีดกันค่ะคือถ้าสะดวกทั้งสองฝ่ายเวลาตรงกันเราก็พร้อมที่จะให้เจอใช่ค่ะเป็นแบบนั้นเสมอมาค่ะอย่างกว่าจะไปถึงในวันไกล่เกลี่ยใน24ใจเราอยากให้มันคุยไปถึงยังไงคะอยากให้มันจบยังไงหรือว่าอยากให้มันไปจบลงด้วยดีอยากให้เรื่องจบลงดีนึกถึงผลประโยชน์ของไมเคิลเป็นหลักเลยนะคะอย่างครั้งก่อนที่ได้มีโอกาสน้องไปค้างเราจะหลังจากนี้จะมีโอกาสได้ไปค้างอีกบ้างไหมคะตามคำอนุญาตคือ
ต้องดูทางคุณพ่อเขาจะติดต่อมาเพราะว่าจริงๆเนี่ยน้องก็มากรุงเทพก็มีการติดต่อไปหาคุณพ่อแต่ก็เหมือนคุณพ่อน่าจะไม่ว่างนะคะก็คือต้องรอวันที่ทางไปตามสะดวกคุณใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นเสมอมาค่ะเรายินดีให้ลูกไปทางขึ้นกับทางไม้ได้เป็นแบบนั้นเสมอมาค่ะซึ่งในเรียกว่าทิศทางทั้งหมดมันจะมีเรื่องรายละเอียดติดปกครองเรายังยืนยันเหมือนเดิมไหมคะว่าเราอยากจะปกครองแค่ความจริงก็อย่างจากที่คุยกันนะคะก็แบบอยากจะทราบว่าทางนู้นอยากจะเข้ามาช่วยในการใช้อำนาจปกครองในส่วนไหนเราก็คุยกันได้สามารถคุยกันได้หมดเลยค่ะเรื่องการใช้อำนาจว่าจะส่วนไหนยังไงแบ่งกันยังไงก็อย่างที่แจ้งอะค่ะรอบหน้าถ้าได้เจอกันทุกอย่างมันจะเคลียร์กว่านี้เยอะทำวันนี้มันก็ค่อนข้างตอบยากนิดนึงขออนุญาตถามว่ามีเรื่องของค่าเลี้ยงดูอะไรอย่างนี้ก็อย่างที่บอกค่ะคือหน้าที่เนาะมันหน้าที่สิทธิมันมาพร้อมกันก็จะมีคุยกันนิดหน่อยว่าแบบจะยังไงดีจะช่วยหรือจะอุปการะแค่ไหนก็มันก็ต้องคืออย่างศาลนะคะศาลเขาก็แจ้งทางคุณไม้แล้วเนาะว่าคุณจะรับรองลูกไหมถ้าคุณรับรองเนี่ยมันจะมีทั้งอำนาจในการเรื่องของอำนาจการปกครองบุตรเรื่องของการอุปการะเลี้ยงดูเข้ามาเกี่ยวข้องก็ซึ่งเป็น2เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่รอบหน้าจะต้องมานั่งคุยกันว่ายังไงโอเคค่ะขอบคุณพี่นะคะถ้าฝากถึงคนที่ติดตามเรื่องคดีเราเนาะคือเขาอาจจะมองพ่อแม่ยังไงก็แล้วแต่ไม่รู้แหละแต่ว่าคนใหญ่คนก็เอ็นดูแม็กเวลแหละจริงๆซาร่าอยากให้คดีของซาร่าเป็นกรณีศึกษาละกันให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าจริงๆคิดว่าหลายๆคนอาจจะงงกับการรับรองบุตรกับการปกครองบุตรคืออยากให้ลองไปศึกษากฎหมายดีๆว่ามันแยกกันออกไปมันไม่ได้รวมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ชีวิตปกติเหมือนที่ผ่านมาค่ะเลี้ยงลูกทำงานนะคะ